สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดนะครับโงกุนนะครับจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับเริ่มแรกนะครับน้องๆให้น้องๆเนี่ยทำวงกลมนะครับใช้มือทำก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วงกลมอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ใช่ว่าจะวงกลมพี่จุนก็ลากไม่ได้เป็นวงกลมมากนะครับแต่ว่าให้เราเป็นการวัดนะครับขนาดนะครับแล้วน้องๆก็ขีดเฉียงนะครับขีดเฉียงใช้ดินสอนะครับในการลากนะครับขีดเฉียงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งเราจะลองกันโดยที่ไม่ต้องใช้วงกลมไม้บรรทัดวงกลมหรือว่าเหรียญหรืออะไรนะครับหรือน้องๆจะใช้ก็ได้นะครับเอาขนาดสักเหรียญ10ก็ได้นะครับคราวนี้น้องๆก็ขีดมาตรงนี้นะครับขีดมาสมมุติว่าเส้นเนี้ยนะครับยาวเท่าไหร่นะครับน้องๆก็ขีดมายาวเท่านั้นนะครับตรงส่วนนี้นี่อย่าพิจารณาวัดนะครับยาวขนาดนี้นะให้นี่ก็เอาประมาณแค่นี้นะครับขีดมาเป็นตรงๆนะครับใช้ดินสอก่อนนะครับน้องๆครับยังไม่ต้องใช้ปากกานะครับแล้วก็ขีดนะครับขีดตรงมาตรงนี้เหมือนกันทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับในส่วนช่องสองช่องนี้ให้เท่ากันนะครับพอเท่ากันเสร็จนะครับน้องๆดูนะครับน้องๆก็ขีดตรงนี้นะครับขีดตรงช่วงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนี่ครับน้องๆจะเห็นว่าเส้นนี้จะความยาวเท่ากับเส้นนี้นะครับน้องๆลองวัดดูก็ได้นะครับเส้นนี้นะครับให้เท่าเสมอกันกับเส้นนี้นะครับปลายนะครับตรงปลายให้เสมอกันนะครับแล้วยังไงต่อนะครับแบ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ขีดเลยครับน้องๆก็ขีดไปเลยขีดตรงนี้นะครับนะครับให้ความยาวนะครับยาขีดตรงช่วงนี้เว้นตรงนี้หน่อยขีดเอาไว้นะครับหลังจากนี้ก็ตัดเส้นตรงนี้นะครับนี่ตัดเฉียงๆนะครับทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับอันนี้โครงหน้าเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงอ่ะเฉียงอย่างนี้นะตัดเฉียงนะครับเฉียงอันนี้ก็ทำให้มันทู่ๆนิดหนึ่งมนๆนิดหนึ่งนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะลงปากกานะครับลงปากกานะครับเราก็เริ่มจากตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับจุดนี้ที่เลือกโงกุนเพราะว่าเห็นว่ามันจะไม่ยากมากนะครับเห็นไหมครับแล้วโค้งๆนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็ขีดแค่ตรงนี้พอนะครับหลังจากนี้อันเนี้ยเนี่ยต้องเป็นเส้นตรงนะครับตรงกันนะครับพี่เจนก็จะย้ำเส้นนิดนึงตรงนี้เราก็เป็นโครงหน้านะครับของคุณนะครับก็จะเป็นส่วนของโครงหน้าก็ให้น้องๆย้ำเส้นนะครับน้องๆใช้ปากกาธรรมดาก็ได้นะครับในการตัดนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จตรงนี้เรากำหนดคิ้วนะครับช่วงนี้พี่จุนก็จะใช้นะครับใช้ปากกาเลยนี่ก็ขีดตรงนี้นิดนึงนะครับคิ้วนะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับน้องๆครับพยายามให้เป็นเส้นตรงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคิ้วอีกนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับก็ขนานกันเนาะนี่นะครับตรงนี้ก็อย่าย้ำเส้นนะครับย้ำเส้นหน่อยคนนี้
หน้าเขาก็จะออกเฉียงๆนะครับอันนี้ตรงๆนะครับตรงๆหน้าเขาก็จะออกเฉียงๆนะครับอันนี้จะมาถึงส่วนลูกตาเห็นไหมครับติดกับคิ้วเลยนะครับก็ลากมาตรงนี้อันนี้ก็จะวาดกันแบบง่ายๆนะครับน้องๆครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่เฉียงๆอย่างนี้นะครับลูกตานี่ก็เป็นตาอีกข้างหนึ่งนะครับตาอีกข้างหนึ่งก็ติ๊กมาหน่อยนี่นะครับพอได้ส่วนตรงลูกตาเสร็จก็มาวาดส่วนของหัวคิ้วหัวคิ้วก็คล้ายๆรูปตัวยูนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับคราวนี้น้องๆเขามาวาดใบหูตรงนี้นะครับกะใบหูตรงหางคิ้วเนี่ยครับใบหูนะครับนี่ก็เป็นส่วนของใบหูนะครับปรับโครงหน้าหน่อยให้เหมือนให้เฉพอๆกันเนี่ยครับนะครับคราวนี้จะเป็นลูกในตานะครับลูกในตาของเขานี่ครับเป็นลูกตาเขานะครับของโงกุลนะครับเสร็จแล้วให้มาตรงนี้นะครับน้องๆขีดตรงมานิดนึงจะทำจมูกนะครับนี่ทำเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับจมูกอันนี้ก็จะเป็นโคนจมูกนะครับคราวนี้เว้นนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงช่วงคางเนี่ยที่สโลปลงมาเนี่ยให้วาดตรงเป็นช่วงปากนี่น้องๆก็ขีดแค่ตรงๆนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับนี้พี่จึงก็จะย้ำเส้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ให้กลมๆเนาะคราวนี้นะครับส่วนของตรงโครงหน้าเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อตรงเส้นผมนะครับน้องๆดูตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เราจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับประมาณนี้น้องๆก็ขีดตรงมาเลยนะแล้วก็โค้งนิดหนึ่งนะครับโค้งนิดหนึ่งนี่ครับแล้วก็แหลมๆน้องๆไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าตรงแบบพี่จุนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นลักษณะใกล้เคียงนะครับเรื่องของทรงผมเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าเหมือนกันเดี้ยเลยต้องเหมือนเดี้ยเลยนะครับก็คือแค่ว่าเราจะให้มันดูเป็นทรงผมนะครับนี่ก็ขีดนะครับแหลมๆนะครับเห็นไหมครับก็ขีดขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพิ่มความหนาให้นิดนึงก็อย่างนี้นะครับเราก็ขีดไปต่อนะครับขีดไปนะครับผมเขาก็จะหนาๆนะครับงอกุลนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แรงเงานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าจุดของโคนหน้าผากนะครับนี่ก็เป็นส่วนของใบหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยตรงใต้ดวงตานะครับน้องๆก็ขีดเบาๆนะครับขีดแค่นี้แล้วก็ตรงนี้เพิ่มความหนาหน่อยนะครับนี่นะครับก็เหมือนกับการย้ำเส้นนะครับเป็นการตกแต่งนิดหน่อยนะครับนะคราวนี้พอมาได้อย่างนี้แล้วนะครับน้องๆก็ดูนะครับเราก็จะไปเรื่องของทรงผมต่อย้ำเส้นนะครับแล้วก็นะครับน้องๆต้องฝึกน้องๆที่ยังวาดไม่ค่อยเก่งนะครับพยายามฝึกวาดตามนะครับอย่างวาดตามในคลิปแสดงการวาดการ์ตูนของพี่จุนก็ได้นะครับเพื่อที่ฝีมือจะได้พัฒนาเร็วนะครับถ้ามัวแต่วาดตามเป็นโครงสร้างเนี่ย
น้องๆจะไปช้ามากนะครับเรื่องฝีมือนะครับอันนี้จากประสบการณ์พี่จุนเลยนะครับอันนี้ก็ทรงผมนะครับพี่จุนก็พยายามจะนะครับพยายามจะอธิบายในทุกขั้นตอนทําคลิปที่ลงเสียงด้วยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพี่จุนก็ไม่สะดวกนะครับไอ้ลงเสียงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหูนะครับน้องๆครับนี่ส่วนนี้ก็เพิ่มความหนานะครับให้สวยนะครับน้องๆเนี่ยพยายามวาดตามนะครับวาดตามในคลิปที่แสดงการวาดการ์ตูนนะครับอันนั้นก็สามารถวาดตามได้นะครับน้องๆที่บ่นบอกว่ามันพี่จุนเขียนเร็วไปพี่จุนวาดช้านะครับช้ามากนะครับที่ส่วนมากจะวาดช้าๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะมีน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะวาดตามอยู่นะครับส่วนน้องๆบางคนที่วาดตามเนี่ยก็มีวิธีก็คือถ้าวาดไม่ทันเนี่ยน้องๆจะย้อนกลับหรือว่าสต็อปเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วาดให้ทันไม่ยากนะครับวาดให้ทันแล้วถึงจะนะครับถึงจะเปิดเล่นต่อนะครับอันนี้ก็คือทรงผมนะครับน้องๆวาดทรงผมในลักษณะแบบพี่จุนนะครับไม่เหมือนมากก็ไม่เป็นไรแต่เส้นนะครับเส้นเนี่ยขอให้ตรงพยายามนะครับเกรงข้อมือนิดนึงนะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับที่พี่จุนจะเอามาแนะนำนะครับใช้ดินสอเนี่ยไม่ต้องกดแรงนะครับน้องๆไม่ต้องกดแรงนะครับในการวาดถ้าน้องๆกดแรงเนี่ยมันจะลบยากแต่เมื่อเห็นว่ามันได้แล้วนะครับก็ค่อยนะครับค่อยกดแรงๆนะครับค่อยตัดเส้นนะครับทรงผมเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนแปลงกายเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับก็พยายามพี่จุนก็พยายามจะเน้นครับอันนี้เป็นซอกหูนะครับซอกของใบหูพี่จุนก็พยายามจะให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยหัดวาดตามพี่จุนนะครับวาดตามในคลิปแสดงการวาดการ์ตูนเนี่ยสิ่งที่น้องๆจะได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆจะได้ก็คือฝีมือก็จะพัฒนาขึ้นนะครับอย่าไปกลัวนะครับรูปยากอย่าไปกลัวว่ามันยากไปเพราะเราไม่ได้ลองเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นซอยนะครับซอยเส้นผมพยายามทำตามขั้นตอนที่พี่จุนแนะนำนะครับน้องๆครับมันก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นผมก็นะครับเส้นผมก็เพิ่มความหนานะครับเพิ่มความหนาให้กับเส้นผมคลิปนี้เราก็จะนะครับจะวาดแค่ส่วนของใบหน้ากับลำตัวนะครับพี่จุนก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยหลายๆคนนะครับได้ลองดูนะครับลองวาดตามนะครับก็มันก็ต้องอยู่ที่ความพยายามความสนใจของน้องๆด้วยนะครับเหมือนกับการเรียนนะครับถ้าน้องๆไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็จะยากนะครับมันก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้นะครับมันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับมันก็เหมือนกันนะครับจะทำอะไรทักสิ่งก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความตั้งใจนะครับจริงไหมครับไม่งั้นน้องๆก็ยากที่จะทำได้นะครับพยายามวาดให้สวยๆนะครับพยายามเส้นที่ล่างเนี่ยครับมันจะทำให้ภาพเราสวยนะครับเราก็ต้องนะครับก็ต้องบรรจงนิดนึงนะครับต้องใช้เวลานะครับน้องๆครับถ้าจะวาดภาพให้สวยเนี่ยน้องๆบอกจะวาด10นาทีเสร็จเนี่ยคงมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันความสวยความงามหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับนี่ก็พยายาม
น้องๆพยายามนะครับใช้ดินสอนะครับให้ใช้ดินสอให้เคยชินเลยนะครับน้องๆครับอย่าไปใช้ปากกาเลยนะครับไม่จำเป็นนะครับนี่หน้าเราก็ปรับหน่อยนะครับน้องๆครับปรับให้โค้งๆนิดนึงเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่จุนก็จะเกลี่ยหน่อยนะครับเพิ่มแสงเงานะครับส่วนตรงส่วนของทรงผมก็เน้นเส้นนิดนึงนะครับครับตรงไหนที่เห็นว่ามันควรจะเพิ่มเติมนะครับน้องๆก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับผิดก็ไม่เป็นไรวาดแรกๆก็ไม่สวยหรอกครับแต่ถ้าเราวาดบ่อยๆเนี่ยรับรองนะครับฝีมือก็จะดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นทรงผมเขาก็จะยาวนะครับแล้วก็เพิ่มความหนานะครับให้กับทรงผมนะครับนี่ครับนี่ก็ติดตรงนี้เลยนะติดตรงนี่ครับนี่จะเป็นโมกุลครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่น้องๆก็เน้นตรงหูนะครับเน้นความหนานะครับตรงส่วนใบหูนะครับเห็นไหมครับภาพนี้ก็เราก็จะมาต่อนะครับอันนี้ก็น้องๆเขียนเป็นโค้งนะครับอันนี้เป็นต้นคอนะครับก็เขียนเป็นโค้งนะครับโค้งแล้วก็ตรงนี้ลงนิดนึงนะครับเขียงลงนิดนึงนะครับแล้วน้องๆก็ขีดเส้นนะครับตรงนี้นี่เราก็จะได้ในส่วนของโครงหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงเงานะครับแสงเงาน้องๆก็ซอยมาหน่อยนะครับใช้วิธีการซอยนะครับใช้มือค่อยๆซอยนะครับค่อยซอยไปแล้วก็ขีดเป็นริมเหลี่ยมนะครับตรงช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นโค้งๆนะครับนี่ก็จะเป็นไหปลาเขานะครับช่วงนี้นะครับนี่จะเป็นกล้ามเนื้อตรงคอนะครับนี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนของหน้าอกกันครับก็เป็นส่วนโค้งนะครับหน้าอกนี้ก็ต้องให้สวยนะครับให้สวยหน่อยนะครับน้องขีดตรงนี้แล้วก็มาทำตรงนี้นะครับดูนะครับดูเส้นของพี่จุนนะครับก็จะมีความหนานะครับเส้นของพี่จุนก็จะมีความหนาเลยนะครับอันนี้พี่จุนก็จะนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนของหน้าอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยเนาะอย่าลืมนะครับเน้นตรงช่วงทรงผมนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใส่ทรงผมตรงนี้หน่อยนะครับนี่เป็นแหลมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมใส่ประมาณแสงเงาเนื้อนิดนึงนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับให้น้องๆมาดูตรงจุดนี้นะครับเราก็โค้งมันนะครับเห็นไหมครับพอได้ส่วนโค้งเสร็จเราก็ค่อยๆนะครับเพิ่มน้ำหนักให้เส้นเกิดมีมิตินะครับถ้าเส้นเสมอกันนะครับมันก็จะดูจืดๆนะครับน้องๆครับแต่ถ้าเส้นมีความหนานะครับอย่างตรงเนี้ยจะหนากว่าตรงนี้นะครับน้องๆสังเกตดูนะครับเนี่ยคือการทำให้เส้นมีมิติขึ้นมานะครับจะได้ดูสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนโค้งของหัวไหล่เขานะครับน้องๆค่อยๆขีดนะครับขีดเป็นโค้งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็แซมนิดนึงแล้วก็โค้งคล้ายๆรูปวงกลมนะครับน้องๆครับ
โอ้โทษทีครับหลุดเฟรมนี่นะครับนี่เลยก็ขีดเป็นโค้งนะครับน้องๆครับเราก็ขีดตรงเส้นนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยขีดตรงเส้นนี้นะครับเป็นโค้งพี่จุนก็ไม่อยากจะดึงภาพให้สูงมากนะครับเดี๋ยวกลัวน้องๆจะมองไม่เห็นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งเหมือนกันให้ลักษณะคล้ายวงกลมนะครับมองโดยรวมเนี่ยตรงนี้คล้ายวงกลมนะครับแต่อาจจะไม่ได้วงกลมมากนะครับน้องๆสังเกตดูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเราก็ต้องทำนะครับตรงช่วงนี้ให้เป็นลักษณะคล้ายวงกลมก่อนนะครับคล้ายๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าวงกลมเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้นะครับจริงๆก็คือหัวไหล่ของเขาเนี่ยนะครับของโงกุลเนี่ยครับนี่ก็ขีดเบาๆนะครับน้องๆครับเห็นไหมครับตรงนี้เพิ่มความหนาครับเพิ่มความหนาของเส้นเพิ่มความหนาของเส้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดมีมิตินะครับยิ่งตรงนี้พี่จุนก็จะขอแนะนำให้ซอยอีกหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนของย้ำเส้นนะครับตรงส่วนของหัวไหล่นะครับตรงนี้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นกล้ามแขนนะครับกล้ามก็โตเลยนะครับแล้วก็ริ้วรอยนะครับนิดหน่อยนะครับช่วงข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องก็ขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็ริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยด้วยนะครับน้องก็ปัดเป็นริ้วรอยนะครับตรงนี้ก็มาเติมตรงช่วงริ้วรอยนะครับเพราะเขาเหมือนกำลังต่อสู้อยู่นะครับก็อาจจะมีบาดแผลอะไรบ้างนะครับคราวนี้ตรงช่วงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหนานะครับให้สวยขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพนะครับโงกุลคราวนี้เราจะมาต่อตรงช่วงหน้าอกนะครับน้องๆเห็นตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับน้องๆก็ขีดมานะครับขีดโค้งมานะครับนี่โค้งตั้งแต่เส้นนี้ยันเส้นนี้เลยนะครับโค้งมาเสร็จแล้วก็ขีดเข้ามานี่นะครับขีดเข้ามานี่แล้วก็ลากต่อนะครับครับคราวนี้เราก็จะได้ในส่วนของหน้าอกนะครับหน้าอกของโงกุลนะครับนี่ก็จะเป็นรอยนะครับเป็นช่วงกล้ามเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวนมเขานะครับเพราะเขาไม่ใส่เสื้อนะครับน้องๆก็ทำให้มันตรงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ภาพตรงนี้เส้นตรงนี้ก็เน้นความหนานะครับเน้นความหนานะครับเอาแค่นี้นะครับน้องๆครับตรงเนี้ยแค่เนี้ยพอนะครับเราก็จะมาส่วนของหัวไหล่กันต่อนะครับหัวไหล่ด้านนี้นะครับน้องๆดูนะครับแต่เราจะมาวาดตรงส่วนของหน้าอกกันก่อนนะครับให้น้องๆขีดไว้ขีดโค้งเลยลักษณะคือเฉียงเขายืนเฉียงนะครับน้องๆสังเกตดูนะครับแล้วก็มองด้านเนี้ยจากมองถ้ามองจากด้านเนี้ยในรูปนะครับหน้าอกเขาก็จะนูนมาตรงนี้นะครับก็ให้น้องๆขีดเลยเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ส่วนของหน้าอกก่อนเลยนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็ทำริ้วรอยเหมือนกันเห็นไหมครับริ้วรอยเหมือนกันโมกุลนี่น่าจะเป็นตัวการ์ตูนอมตะไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับจะทำเป็นภาพยนตร์อะไรออกมาตลอดนะครับนี่ก็จะเป็นเน้นนะครับริ้วรอยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ากลัวจะใช้เวลานานนะครับพยายามจะให้มันเร็วนิดนึงนะครับอันนี้น้องๆก็จะวาดตรงส่วนของกล้ามท้องนะครับกล้ามท้องของโมกุลน้องๆก็แบ่งมานี่เลยครับนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือกล้ามท้อง
นี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือกล้ามท้องนะครับก็จะได้อย่างในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างลำตัวนะครับเป็นกล้ามข้างลำตัวแล้วน้องก็ขีดอย่างนี้นะครับขีดอย่างนี้แล้วก็ขีดตรงนี้นะครับนะครับขีดตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้สลับกันนะครับคล้ายๆจะสลับกันก็มาทำกล้ามท้องอีกนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีความใหญ่กว่าข้างอันนี้นะครับแล้วก็ย้ำเส้นนะครับให้ดูสวยนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรูปโค้งครับน้องๆครับนี่ครับตรงนี้ก็มาแต่งตกแต่งริ้วรอยไอ้เรื่องตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จึงก็พยายามจะตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับตรงใบหน้าเขาก็จะมีริ้วรอยเหมือนกันนะครับก็นี่ครับน้องๆก็ตกแต่งนะครับรอบดวงตานะครับให้ความหนานิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านล่างริมฝีปากนะครับปากก็ขนาดนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีในรูปต้นแบบก็จะมีคล้ายๆเลือดไหลออกมานะครับก็ขีดนะครับขีดแบบนี้นะครับนี่ครับพวกเขากำลังต่อสู้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยนะครับตรงส่วนหน้าอกนะครับนะครับอันนี้พอได้ตรงนี้เสร็จเรามาดูตรงส่วนนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงไหปลาเขานะครับน้องก็ขีดมาตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะดึงภาพขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนจะดึงภาพขึ้นเนี่ยเดี๋ยวขอตกแต่งตรงนี้นิดหนึ่งน้องๆก็ตกแต่งด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนคราวนี้ก็มาขีดตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นเส้นผมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะล่างนะครับให้น้องๆเน้นเส้นตรงโค้งนะครับเน้นเส้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้แยกนะครับแยกส่วนที่เราจะวาดต่อนะครับก็คือนะครับก็คือตรงส่วนแขนนะครับหัวไหล่นะครับหัวไหล่น้องๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเราจะวาดตรงจุดนี้นะครับตรงกึ่งกลางนะครับเราก็ทำโค้งมาเลยครับนะครับเห็นไหมครับน้องๆไม่ยากนะครับน้องๆก็ทำโค้งให้เฉยนะครับทำโค้งมาทำโค้งเพิ่มความหนานะครับอันนี้ก็เป็นริ้วรอยนะครับตรงกล้ามเนื้อแขนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มความหนานะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นความหนาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำตัวนะครับลำตัวของโมกุลนะครับเป็นช่วงลำตัวของโมกุลนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันน้องก็ขีดตรงๆนะครับแล้วก็หักนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่วนแค่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต่อเติมมาหน่อยเป็นท่อนแขนนะครับขีดริ้วรอยนะครับนี่จะเป็นกล้ามเนื้อนะครับเอาแค่นี้นะครับน้องๆครับแค่นี้พอเดี๋ยวพี่จุนจะพามาดูการย้ำเส้นนะครับตรงหน้าอกย้ำอีกหน่อยไม่แน่ใจว่าจะมีใครดูจนจบหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่จุนก็จะตั้งใจสอนให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของแขนนะครับท่อนตรงกล้ามแขนนะครับมันก็จะขนานกับลำตัวนะครับดูเลยครับน้องๆดูตรงจุดสุดจุดนี้นะกับจุดนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งนะครับแล้วก็มีริ้วรอยนะครับริ้วรอยหน่อยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นท่อนแขนนะครับริ้วรอยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็เราก็ตกแต่งด้านลำตัวนะครับ
เราก็ต้องเน้นเส้นนะครับเพื่อจะได้แยกในส่วนของลำตัวกับนะครับลำตัวกับท่อนแขนนะครับจำเป็นต้องย้ำเส้นหน่อยนะครับนี่ก็กล้ามท้องหน่อยนะครับแต่งแล้วก็จะมาแต่งกันนะครับตรงนี้นะครับก็ขีดตามพี่จุลเลยครับอันนี้น้องๆก็จะได้แล้วนะครับโงกุลนะครับกินก็ต้องมีริ้วรอยนะครับตรงช่วงกล้ามท้องนะครับพี่จุลก็ไม่แต่งมากนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาน้องๆนะครับจะใช้เวลามากนี่ครับคือทั้งหมดรูปนี้นะครับของจะเป็นรูปโงกุลนะครับที่พี่จุลมาแนะนำมาสอนนะครับนี่ก็เป็นท่อนแขนนะครับชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพี่จุนจะย้ำเส้นนะครับย้ำเส้นโดยรอบนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆครับเหลือแต่ย้ำเส้นนะครับให้เกิดความสวยงามแค่นั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆก็ย้ำเส้นได้นะครับตรงไหนเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่จุนขอย้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ